วัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูเป็นขนมไทยโบราณชนิดนึงนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าขนมเกสรชมพู่ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับขนมเกสรลำเจียกแต่เดี๋ยวเราก็จะไปดูถึงความแตกต่างนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเราไปพบกับส่วนผสมแล้วก็กรรมวิธีการทำขนมเกสรชมพู่กันเลยครับสำหรับส่วนผสมของขนมเกสรชมพู่จะประกอบไปด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นมะพร้าวขูดขาวก็ได้น้ำตาลทรายขาวน้ำลอยดอกมะลิสีผสมอาหารสีชมพูหรือว่าสีแดงก็ได้และผงวุ้นสาระตาส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodchannel.tv ครับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมเกสรชมพู่หรือเราเรียกเฉยๆว่าเกสรชมพู่ก็ได้นะครับก็คือให้เราตั้งหม้อหรือว่ากระทะทองเหลืองที่เราเตรียมไว้ก็ได้ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับพอน้ำเริ่มร้อนเนี่ยนะครับก็ใส่ผงวุ้นเราจะเคี่ยวให้ส่วนผสมเนี่ยนะครับละลายพอเข้ากันนะครับจนผงวุ้นละลายหมดวิธีสังเกตก็คือว่าตัววุ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นเม็ดเล็กๆที่ตัวของภาชนะที่เราเคี่ยวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวุ้นมันจะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพยายามใช้ไฟอ่อนนะครับถึงใช้ไฟกลางนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวเนี่ยนะครับให้เรานำตัวมะพร้าวเนี่ยนะครับใส่ลงไปในอ่างผสมมะพร้าวนี่คือเราเลือกใช้มะพร้าวทินทึกนะครับขูดหรือว่ามะพร้าวขูดขาวก็ได้ตามด้วยน้ำตาลทรายเขาให้ส่วนผสมเนี่ยนะครับเข้ากันพอเข้ากันนะครับตอนนี้วุ้นเราก็เริ่มละลายแล้วนะครับเรานำมะพร้าวที่เราเข้าน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับใส่ลงไปในหม้อหรือว่าภาชนะที่เรากวนเนี่ยนะครับแล้วใช้พายนะครับกวนอย่างเร็วเนี่ยนะครับเราจะกวนในขณะที่ว่าแค่พอน้ำตาลละลายแล้วก็พอส่วนผสมเนี่ยมันเหนียวตอนนี้เราจะเริ่มใส่สีนะครับนี้สีเนี่ยแนะนำว่าพยายามอย่าให้ตัวเกสรชมพู่เนี่ยมันออกสีแดงให้มันออกสีชมพูไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาจะต้องมีลักษณะเหมือนกับเกสรของชมพู่จริงๆนะครับตัวเกสรชมพู่นี่นะครับมันจะคล้ายกับเกสรลำเจียกแต่ว่าต่างตรงที่ว่าเกสรลำเจียกเนี่ยเขาจะเอาตัวช้อนมาปั้นตัวของมะพร้าวเนี่ยให้กลายเป็นลักษณะเหมือนกระป๋อเหมือนลูกลักบี้นะครับแล้วก็ไปอบควันเทียนอีกทีนึงแต่ตัวเกสรชมพู่เนี่ยเราจะกวนจนเป็นเหนียวเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเอามาตักใส่ในถ้วยตะไคร้แล้วก็ออกไปอบควันเทียนเช่นเดียวกันลักษณะที่ได้นะครับถ้าคนที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกับตัวของข้าวเหนียวแก้วหรือว่ามะพร้าวแก้วแต่ต่างตรงที่ว่าเกสรชมพู่เนี่ยเขาจะไม่มีความกระด้างเนื่องจากเขามีวุ้นเป็นส่วนผสมแล้วเขาจะมีความเหนียวนุ่มหนึบเวลาเคี้ยวเนี่ยนะครับแต่ตัวข้าวเหนียวแก้วเราก็รู้ว่ามันก็จะเป็นข้าวเหนียวส่วนมะพร้าวแก้วก็จะแข็งไปเลยเรากวนอย่างนี้นะครับเรื่อยๆจนมันเหนียวงวดเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยแล้วก็จะไปอบควันเทียนครับซึ่งระยะเวลาการอบก็คือประมาณสัก1คืนนะครับเดี๋ยวใหม่ขออนุญาตกวนให้ส่วนผสมมันเหนียวสักครู่นะครับหลังจากที่เรากวนตัวเกสรชมพู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีความเหนียวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยตะไคร้นะครับเวลาตักนี่คือว่าให้ปั้นลักษณะเป็นก้อนกลมๆตัวเกสรชมพู่นะครับสมัยนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำเป็นสีชมพูแล้วครับเพราะว่ามันสีผสมอาหารมีมากขึ้นบางทีก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแต่ว่าเขาจะเน้นสีโทนอ่อนหรือว่าแนวแบบพาสเทลไว้เพราะว่าตัวขนมเกสรชมพู่เนี่ยมันเหมือนเป็นขนมในวังโบราณอย่างนึงเขาก็จะไม่ทำขนมเป็นสีจัดนะครับหลังจากที่ขนมได้ที่เนี่ยนะครับเราก็จะนำขนมเนี่ยไปอบควันเทียนด้วยควันเทียนอย่างดีนะครับทิ้งไว้ประมาณสักคืนนึงตัววุ้นมันก็จะแห้งแล้วก็เคลือบให้ขนมเนี่ยมันมีลักษณะเวลาเคี้ยวแล้วเนี่ยมันหนึบมันอร่อยหลายคนจะสงสัยว่าทำไมใหม่ถึงเลือกใช้มะพร้าวทึนทึกขูดแบบเป็นเส้นเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยเกสรชมพู่แบบเดิมเขาใช้มะพร้าวที่เราขูดขาวแบบมะพร้าวคั้นกะทิอะครับแต่ใหม่มีความรู้สึกว่าเนื้อมะพร้าวแบบนั้นเนี่ยมันจะมีความเท็กเจอร์ที่ละเอียดเกินไปแต่ถ้าเราขูดแบบนี้เนี่ยมันจะมี
ลักษณะที่เคี้ยวแล้วอร่อยบางคนนะครับเขาก็จะไม่นิยมขูดแบบนี้เขาจะใช้ฝาเบียร์ครับถ้าใครหาที่ขูดมือแมวไม่ได้สามารถใช้ฝาเบียร์นะครับเจาะแล้วก็ไปดามกับไม้หรือว่าใช้มือนะครับจับฝาเบียร์ขูดตัวมะพร้าวทึกๆก็ได้มันจะให้เส้นที่เล็กกว่ามือแมวนั้นก็อร่อยไปอีกแบบอย่างนี้ใหม่ก็จะอบควันเทียนแล้วนะครับให้เราเตรียมหม้อนะครับที่มีภาชนะมีเตรียมหม้อที่มีฝาปิดเนี่ยนะครับแล้วก็จุดควันเทียนลงไปการอบแบบนี้นะครับก็คือการอบแบบโบราณเนี่ยนะครับก็จะอบแบบนี้ให้เราจุดลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเรียงตัวเกสรชมพู่ลงไปนะครับอบแบบนี้นะครับประมาณ1คืนเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟเลยครับนี่คือหน้าตาของตัวเกสรชมพู่นะครับซึ่งเราได้อบควันเทียมแล้ว1คืนมันก็จะให้กลิ่นหอมที่เคลือบกับตัวของขนมเอาไว้นะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยยังไงท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะครับสารตาส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ไม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ